ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาก็ได้มีการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอตาคลีอีกด้วยค่ะนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จำนวน2ครอบครัวด้วยกันนั่นก็ได้แก่ครอบครัวของนางละเอียดกองเวทีอายุ74ปีนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะแขนขาด้านซ้ายนั้นอ่อนแรงนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่61ทับ1หมู่ที่5ตำบลหัวหวายค่ะอีกรายหนึ่งก็คือนางรวงทิพย์เชื้อนุ่นอายุ55ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่59หมู่5ตำบลหัวหวายค่ะตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเขาบอกว่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะก็ต้องมีการดูแลด้านสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการการให้บริการของทางภาครัฐก็ต้องทั่วถึงด้วยนะคะทั้งนี้การเยี่ยมเยือนแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนในเบื้องต้นเท่านั้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กเล็กชนบทให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ขาดแคลนในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไปค่ะ